หนุ่มหน้ามนอย่างกันณภัทรเขาก็มีเรื่องให้ดีใจหนักมากเหมือนกันค่ะทำเอาหนุ่มกันณภัทรเอ่ยปากว่าดีใจที่สุดในชีวิตค่ะหลังได้ทราบข่าวว่าน้องณนัทแฟนคลับสาวประเภท2ของตนซึ่งป่วยด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองขั้นโคม่าที่เจ้าตัวเคยไปร้องเพลงให้กำลังใจถึงขอบเตียงเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาหายป่วยราวปาฏิหาริย์แถมล่าสุดยังแข็งแรงจนสามารถเดินทางมาประกวด Miss Tiffany Universe 2018แล้วก็สวยปังจนได้เข้ารอบ30คนสุดท้ายอีกด้วยค่ะผมก็แบบตกใจมากแล้วก็แบบเฮ้ยดีใจมากที่เขาหายแล้วครับคือผมไม่คิดว่าสิ่งที่เราทำจะเป็นจุดเล็กๆที่สร้างปาฏิหาริย์ให้คนคนหนึ่งได้ให้กลับมาเป็นปกติได้ผมก็รู้สึกดีใจแล้วก็ขอให้น้องสู้ๆต่อไปครับผมว่ามันเป็นสิ่งที่ใครก็ตามที่ได้ทำอะไรแบบเนี้ยผมว่าทุกคนแบบมีความสุขหมดที่ได้ทำให้ชีวิตคนคนหนึ่งได้กลับมาอีกครั้ง